ียนอยู่ม .4 ครับก็คือเรียนสายวิทย์ทั่วไปมหาลัยเกี่ยวกับเรื่องด้านวิศวกรนะผมซาวิชเนียอะไรเงี้ยก็สามารถทำงานเบื้องหลังได้เหมือนกันเลยครับช่วงนั้นผมก็เริ่มผ่านหลักสูตรตอนปี2ก็คือแบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็ไม่ใช่เพียงแค่มาหรอกผมก็เป็นคนที่แบบกวนๆนะจริงๆเป็นกวนอะไรเล่นอันนี้ครับผมก็เสียก่อนละกันก็คือคนที่แบบถ้าไม่รู้จักใครเนี่ยก็จะแบบนิ่งๆเงียบๆจนมองว่าบางทีคนมองว่าหยิกอะไรบางทีแบบอะไรมีเรื่องอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ก็จะเงียบไปเหมือนแบบทบทวนตัวเองด้วยอะไรจนบางทีแบบคนอื่นเขาอยากให้พูดว่าแบบบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ดีก็อายากก็ดีก็เนี่ยแหละครับบางทีแบบถ้ารู้จักอะไรบางทีเล่นสบายๆชิวๆแบบสบายๆนี่ในชีวิตนี่แหละครับเรื่องไม่รู้จักนี่แหละเราจะจับก็จะนิ่งๆนี่ครับคือแรกๆนะครับก็คือรับรู้ตลอดอะไรพูดลบๆอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีถ้าเรามองในแง่ไม่ดีเงี้ยมันก็ทำให้เราดึงเราลงไม่ได้กันแต่ถ้าแบบเรามองอีกมุมนึงว่ามันเป็นคำติชมแล้วเราก็เอามาพัฒนาหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นมุมมองที่โอเคนะมองที่ดีที่ทำให้เราแบบเหมือนเราแบบพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆความอยากเอาชนะใจตัวเองอย่างเช่นการออกกำลังกายบางทีมันก็มีใจนึงแบบเฮ้ยทำไมต้องออกทำไมอะไรบางทีเราชนะใจตัวเองว่าเราอยากมีเรามีเป้าหมายเป็นแบบนี้แล้วก็ชนะใจตัวเองได้อย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมบางทีเราเล่นไม่ได้ไปชั่วโมงเล่นแบบไป 2-3 ครั้งเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยตัวครั้งที่4เล่นได้มันก็คือถือว่าเป็นการชนะใจตัวเองซึ่งบางทีเราอาจจะยกเลิกแบบว่าล้มเลิกตั้งแต่ครั้งที่2ก็ได้แต่เราไม่เราอยากเอาชนะใจตัวเองได้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าชอบขอบคุณกีฬาคือผมเล่นได้หมดนะคือมันเป็นการออกกำลังกายอยู่นะเล่นได้หมดแต่พักหลังๆเนี่ยช่วงก่อนที่จะมีโควิดจะเป็นเรื่องของพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมส่วนใหญ่อย่างเช่นเวกบอร์ดเซิร์ฟเซิร์ฟเกตหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนแบบมันได้ชนะใจตัวเองด้วยได้แบบคือมันทำไม่ได้ช่วงแรกเลยรู้สึกเกิดความแบบมันต้องได้เราต้องทำให้ได้ก็แบบเป็นความแบบชอบมากผมมองว่าผมไม่ได้รีบร้อนหรือว่าอะไรคือปล่อยให้เป็นไปตามเวลาจัดได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้แบบเหมือนพูดคุยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคืออย่างถ้าเราทำงานเนี่ยเราก็เป็นตัวละครตลอดเวลา7วัน2เรื่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตเป็นคนมาวัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอได้แบบหยุดจริงๆแล้วก็แบบได้พูดคุยตัวเองเป็นอย่างนี้ชอบไหมถามใจตัวเองว่าชอบไหมจริงก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบลุยๆนะอยากแบบไปแอดเวนเจอร์เอ็กซ์ตรีมอะไรพวกก็ทำได้กำลังใจครับผมก็คือเหมือนตอนช่วงนั้นแหละครับช่วงที่แบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นเครียดมากก็จะมีแบบเหมือนให้กำลังใจบางทีก็มีแท็กรูปมาใน IG แบบแท็กมาเยอะๆเป็นกำลังใจแบบหลายคนอะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าแบบอย่างน้อยก็มีพวกเขาหลักที่แบบคอยซัพพอร์ตเราคอยผลักเราอยู่นะเราก็แบบโอเคอย่างน้อยก็มีไฟขึ้นมาแล้วก็พอมีแบบสู้กับงานต่ออะไรอย่างเงี้ย